นะคะผู้ที่สนับสนุนนะคะมวยมันๆแบบนี้นะคะสำหรับรายการของเราค่ะศึกมวยไทยไวท์ทีวีคนสู้คนนะคะกับทางด้านคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสัจจะประกันภัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะก็ต้องสอบถามนะครับว่าในเรื่องของวงการมวยไทยใช่ไหมครับได้มีการส่งเสริมนะคะทางสัจจะประกันภัยเนี่ยได้มีการส่งเสริมเรื่องของมวยไทยในภาคอีสานอย่างไรบ้างคะครับครับก็กราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับโดยการนำของท่านประธานคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์นะครับท่านมีนโยบายที่อยากจะส่งเสริมกีฬามวยไทยนะครับให้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับจึงได้จัดให้มีการจัดมวยแข่งขันในครั้งนี้ครับครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสโลแกนของบริษัทอะไรคะสโลแกนครับสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับนี่นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับและคุณผู้ชมล่ะคะพร้อมหรือยังคะที่จะพบกับมวยคู่เอกของรายการของเราค่ะศึกมวยไทยไวท์ทีวีคนสู้คนในมุมแดงครับโอ้ลโน่เมืองสีมาและนักมวยมุมน้ำเงินของเราในคู่เอกค่ะบนสยามลูกเมืองเพชรนี่นะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นมวยคู่เอกของเราในวันนี้นะครับต่อยเวทีมาตรฐานมาแล้วนะคะทางเวทีมวยและเวทีมวยยุ่งชุ่มค่ะครับนี่ค่ะมาเอาคู่นี้มาคืนกำไรให้กับแฟนมวยชาวอีสานรับชมพร้อมกันเลยค่ะจะเป็นอย่างไรครับศึกมวยไทยไบทีวีคนสู้คนก็ติดตามชมกันนะครับกับรายการศึกมวยไทยไบทีวีคนสู้คนครับที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็สำหรับคู่เอกนำรายการครับคุณพีดาครับโอลโน่เมืองสีมาหมายถึงว่าเป็นยอดมวยอดีตยอดมวยราชดำเนินนะครับเรียกว่าเป็นดาวดังจากวันธงชัยเลยนะครับโอลโน่เมืองสีมาครับชื่อจริงว่าธนากรวิโสรำอายุ31ปีจากอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับเป็นลูกชายของคุณชนาภาคุณเนตรวิโสรำนะครับหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนจำนงเมืองสีมาครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเมืองสีมาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนก็คือหยกเมืองสีมาสุดท้ายชนะน็อกดากี้สวีรวรรณมานะครับนี่เป็นข้อมูลประวัติคร่าวๆของโอโรโน่เมืองสีมาฝ่ายแดงครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินครับก็คือมนสยามลูกเมืองเพชรหรือพลังชัยลูกเมืองเพชรนะครับอายุ22ปีนะครับมีชื่อจริงว่าโยธินแสงเวชจากปากช่องอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีบิดาชื่ออนาทิตย์แสงเวชและนางมารดาสามารถแสงเวชนะครับหัวหน้าคณะก็คือคุณก้าเมืองเพชรผู้จัดการคนเดียวกันนะครับซ้อมอยู่ค่ายลูกเมืองเพชรอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับมีผู้ฝึกสอนก็คือคุณหนึ่งสอมิตรภาพนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่ที่4กรรมการกิตติชัยอุทุมจากศรีสะเกษนะครับให้คะแนน3ท่านมีศรีสวัสดิ์นามตะนะครับให้คะแนนมีธีรวุฒิกาแดงวรชิตแช่มชื่นนะครับเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนวันนี้กับการถ่ายทอดทางช่องไบรท์ทีวีช่อง20นะครับเรามีนัดกันทุกเย็นวันอาทิตย์16ถึง18นาฬิกาครับที่เวทีมวยเมืองย่าโมปักธงชัยนครราชสีมาครับที่สำคัญครับมีมวยดีๆให้ดูกัน8คู่แถมดูฟรีนะครับนะครับแถมดูฟรีเลยครับแฟนๆก็มาติดตามกันได้นะครับชวนพักพวกเพื่อนฝูงมานะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ใหญ่เลยครับเรียกว่าเอาไว้ชกกับต่างชาติเลยครับประมาณนั้นนะครับปัจจุบันนี้ต่างชาติเอามวยไทยไปทำมาหากินกันเยอะนะฮะคุณเป๊กกี้ใช่ครับก็นักชกชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาเรียนฝึกเรียนรู้มวยไทยนะครับก็จะมาปราบนักมวยไทยของเรานะครับครับเขาเรียกว่าหอกข้างแค่แล้วครับเดี๋ยวนี้ว่า
ขอเรียนเชิญคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลนะครับก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการสัจจะประกันภัยนะครับมอบมาลัยให้กับนักมวยคู่เอกครับเรียนเชิญเลยครับครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆสักครั้งนะครับมาให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดทีวีศึกมวยไทยไรทีวีคนสู้คนนะครับรายการของศึกมวยไทยไบท์ทีวีประจำวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นี้นะครับนี่ครับโอโลโน่กับมนสยามน้ำหนักพิกัด138ปอนด์ขอบคุณครับฝ่ายแดงสีสะเกดครับแฟนคลับของสมรักมาถอดมงคลเลยนะเอาละครับมาแล้วครับคู่เอกนำรายการของศึกยอดมวยไทยไรทีวีคนสู้คนนะครับฝ่ายแดงโอโรโน่เมืองสีมานะครับฝ่ายน้ำเงินมนสยามหรือพลังชัยลูกเมืองเพชรนะครับพิกัดกับ138ปอนด์นะครับนี่คือโอโรโน่นะครับโอโรโน่เมืองสีมาถ้าเข้ากรุงเทพนี่ก็ลูกน้องคนสนิทของคุณจำนงครับคุณจำนงต้องบอกว่าช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการดูแลยอดมงคลให้กลับมาเป็นยอดมวยอีกครั้งนะครับครับแต่นี่ส่งโอโรโน่มาช่วยก่อนครับก็ชกอยู่แถวโคราชปากช่องนี่นะครับแถวนี่นะครับสำหรับโอโรโน่นี่เคยต่อยกับมนสยามหรือทั้งมนสยามหรือพลังชัยลูกเมืองเพชรมาแล้ว2ครั้งนะครับพัดแพ้ปัจจุบันนะครับวันนี้ต่อยกันสนุกเลยทีเดียววันนี้มาพบกันเป็นครั้งที่3ครับรูปร่างช่วงชกอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับประเภทสูงยาวใหญ่เลยมารูปหล่อด้วยผิวขาวสูงยาวใหญ่รูปหล่อเนี่ยต้องดูหัวใจด้วยนะครับถ้าหัวใจเต็มร้อยเนี่ยพี่โน่ก็ลำบากเลยครับโอโรโน่กับยศปีดาเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่28กิโลเลยนะครับแหมเรียกว่าไม่คนละโอโรโน่นะครับนั่นโอโรโน่อีกคนนึงไม่ใช่ครับที่อยู่สุพรรณเนี่ยไม่ใช่ฮะโอโรโน่นี้เลยครับโอโรโน่เมืองสีมานี่เลยครับอ๋อรุ่นแหมดังมาพร้อมกับยศปีดาเลยครับอ๋อมารุ่นเดียวกันเลยนะครับ28กิโลเนี่ยชกไปทั่วหมดฮะสมัยบางใหญ่เฟื่องฟูนวนครแถวสมุทรปราการนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเมื่อ20ปีก่อนนี่ก็โอเคแล้วครับเพราะหน้าได้เลยนะครับครับทุกอย่างได้หมดครับเอาโดนจิ้มท้องไปก่อนครับเป็นการทักทายออเดิร์ฟเดี๋ยวแข้งจะตามไปพลังชัยลูกเมืองเพชรครับหรือมนสยามมวยจากปากช่องนี้นะครับมวยจากปากช่องต้องปรบมือให้ทีมงานประกบเลยนะครับแม่มวยพลิกทุกคู่เลยนะฮะเรียกว่าพลิกเจ็บๆด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณวีรพงษ์พลังใหม่จากเป็นทีมโคราชนายกแหลมทองวัฒนานะครับแม่เรียกว่ากันกรองออกมานี่ถือว่าสุดยอดเลยนะฮะใช่ครับครับเสน่ห์ของมวยก็คือพลิกล็อกนะฮะมาพลิกแบบธรรมชาติเลยดีนะครับออกอาวุธกันยกต่อยกนี่สู้กันแบบยิบตานะครับคือประเภทเร่งทุกยกนะครับไม่มีแบบประเภทแซ่จ้องแบบเต้นไปเต้นมาเปิดไฟสว่างหรือปิดไฟเต้นกันไม่มีนะครับคือเดินเข้าไปเดินเข้าหานี่ก็สาดแข้งครับทักทายก็เตะกันเลยทีเดียวเนี่ยเตะขวาก่อนครับมาเรียกว่าอยากดังต้องทักมานี่อยากดังต้องเตะมาก่อนเอาครับแม่ง้างจังหวะไม่ได้ครับพลังชัยหรือมนสยามหมดยกที่1ครับมีคนสู้คนนะครับยกที่1นะครับนี่ผ่านไปแล้วนะครับนี่ยกที่2นะครับขอไปกรรมการกิตติชัยอุทุมครับจากศรีสะเกษแม่เรียกว่า3คนบนเวทีนี่สูงพอๆกันเลยครับยกที่2ครับฝ่ายแดงโอโรโน่ฝ่ายน้ำเงินมนสยามหรือพลังชัยครับประเภทฝีมืออาวุธหลากหลายอยู่ที่โอโรโน่ครับชอบประเภทไหนเดี๋ยวพลังชัยหรือเจ้ามนสยามลูกเมืองเพชรของเสียกล้าครับ
จำนงกับเสียงล่าเจอกันที่ปักธงชัยครับพื้นเพเดิมของโอโร่ก็มวยเข่านะครับวันนี้เข่ารุ่นพี่กับเข่ารุ่นน้องเข่าใครจะเข้าท้องใครมากกว่ากันครับน็อกมาแล้ว3คู่คู่นี้ต้องลุ้นว่าน็อกหรือไม่น็อกครับยกที่2นะครับคุณเป๊กกี้มายกที่2ครับเกมกำลังอยู่ในช่วงของลองปะทะอาวุธกันอยู่ครับคราวที่แล้วนี่โอลาโน่นี่4ยกนี่เจอกับมนสยามเนี่ย4ยกนี่มันไล่พลิกยก5นะครับแต่วันนี้มาเจอกันอีกครั้งนึงครับทีมงานของลูกเมืองเพชรนะครับจาก้าบอกว่าเอาขอแก้มือนี่ที่ปักธงชัยเลยวันนี้มาจากปากช่องนี่มาจากปักธงชัยนี่ถือว่าเดินทางแป๊บเดียวเองนะครับครับยศปีดาครับฮะเพียงแค่หลับตาแป๊บเดียวนี่ก็ถึงแล้วนะครับเอาจังหวะโอลาโน่ครับลงล่างรับตีเข้าข้างหลังก่อนครับมาเปิดฉากนี่ตีหลังบ้านก่อนเชื่อว่าสู้กันถึงดีกาแน่นอนครับเพราะผัดแพ้ผัดชนะกันมาสวยครับโอลาโน่ขวางหน้าลงล่างลัดใต้ปีครับมาเพียงแค่ยก2นี่โอลาโน่นี่ก็ขวางหน้าเสร็จลงล่างลัดใต้ปีนะครับดูครับนี่ถ้าเป็นยก4นี่เขาบอกว่าเริ่มหมดแล้วลัดใต้ปีเนี่ยมาลัดมัดมาดูจะเข้าข้างหลังอย่างเดียวนะครับประเภทตีหลังบ้านครับมนสยามหรือพลังชัยลูกเมืองเพชรยังเข้าไม่ถึงตัวครับเข้าไปกดในแม่โอลาโน่นี่ประสบการณ์ดีครับโอ้โหจับหมุน360องศาแล้วก็ล้มลงไปครับแม่ล้มบ่อยๆไม่ดีครับเสียพลังว่ากันว่าอย่างนั้นครับนี่ครับดูลีลาการแก้มวยครับดูครับมนสยามครับมนสยามนี่ยังหาทางแก้ไขไม่ได้นะครับแม่เจอท่าไก่หมุนของโอลาโน่ครับหมุนไปหมุนมาหมุนไปหลอกไปหลอกมาครับแต่เคยต่อยกันมา2ครั้งบัดแพ้บัดชนะนี่ต้องบอกว่าต้องรู้ทางกันแล้วนะครับโอ้โหแม่เป็นไงครับประสบการณ์แม่ไม่เจ็บแต่เขินนะครับโอ้โหหล่นลงไปนี่คุณยศปีดาชัดๆเลยทีเดียวโอ้โหวันนี้ครับฝ่ายแดงโอโรโน่ฝ่ายน้ำเงินมนสยามหรือพลังชัยครับครับยกที่3ครับน้องเอถือป้ายบอกแล้วนะครับติดตามชมกันครับฝ่ายแดงครับโอโรโน่เมืองสีมาน้ำเงินมนสยามลูกเมืองเพชรน้ำหนักพิกัด138ปอนด์ครับเกมนี้ต้องสนุกอยู่ที่มนสยามแล้วครับว่าจะเปิดเกมบุกขนาดไหนนะครับเอาละครับ2ยกนี่ถ้าไปสู้ประสบการณ์สู้เก่านี่ท่าทางจะตามไม่ทันนะครับคุณยศปีดาครับครับมีการขวางกันแล้วครับต้องหาลูกแก้ลูกกันมาให้ดีครับเพราะอาชีพหลักของน้ำเงินเนี่ยในล้วนๆเนื้อเน้นๆครับบนสยามหรือพลังชัยส่วนโอโร่นี่หลากหลายครับใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่อายุประมาณ 7-8 ขวบนะครับตอนนี้31แล้วครับประเภท30ยังแจ๋วครับดีครับมาเนื้อเน้นๆครับนะครับน้ำหนักไม่เท่าไรครับแต่ทิศทางนี่ 100% ครับโอรโน่คอเสียบไปพลังชายว่าไงหรือมนสยามคาไว้ครับคาไว้อย่างเดียวไม่มีคะแนนนะครับต้องมีโต้มีเถียงเริ่มสนุกอีกครั้งครับมาตอนนี้มนสยามครับเดินเข้าหาครับเดินเข้าไปคล้องคอขึ้นเข่าขวาครับโอ้โหยิงจรวดเข้าไปเลยทีเดียวมายิงครับไปเข่าแหลมๆแทงเข้าไปแบบซี่โครงที่สุดท้ายครับแม่มันดูแล้วมันโอลาโน่นี่โดนนี่สะดุ้งสะเทือนเลยทีเดียวเอาเลยครับแม่ดูครับแต่ว่าประเภทเขาครับประสบการณ์ดีโอลาโน่แม่ดูครับลงล่างแล้วครับคุณยศปีดาครับแม่เกาะแน่นเกาะเหนียวเกาะนานครับโอโรโน่ต้องทำการบ้านมาแล้วครับมีโต้มีเถียงบิดเหลี่ยมบิดไม่ไปครับอ้าวมนสยาม
แทงแล้วคาแทงแล้วกันแทงแล้วกันแช่โชว์ไว้ครับมาโอลาโน่นี่เหลี่ยมดีกันดีครับเหลี่ยมดีกันดีนี่เขาเรียกว่าแฮดูโอลาโน่แฮดูครับประเภทช่างกันแล้วครับตอนนี้เหลี่ยมตัวนี่เหลือเกินกันอย่างเดียวไม่ได้ครับคุณเบกกี้ต้องมีโต้มีต้องมีโต้มีเทียนครับเอาแทงเข่าซ้ายทีนึงโอ้โหยัดใส่ยัดเข่าก็ไม่ดีครับมนสยามครับมาเจ้าแรงๆโอ้โหเขาเรียกว่ากระทุ้งดังท่อนครับกระทุ้งไปทีนึงเขาไปจับได้ล็อกรัดมาบิดเข้าไปโอ้แล้วโอ้ยมาตีเข้าไปที่ซี่โครงซี่สุดท้ายครับโอโลโนโอโลโนแม่ซี่สุดท้ายเนี่ยเป็นจุดที่อ่อนที่สุดของร่างกายครับนะครับโอโลโนขวางแทงเข้าข้างหลังครับแม่มนสยามนี่ครับแทงแล้วคาไว้ครับโอโลโนทำอะไรไม่ได้ครับแม่ว่ายังไงเอาละครับใช้ความเก๋าหมุน360องศาแล้วแทงแม่โอโลโนก็ยังประสบการณ์ดีครับแม่คอยเขาเรียกว่าชกแบบใช้เก๋าช่วยครับดูครับหมดยกที่3ครับโอ้โหก็ต้องขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับทีมงานศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับขอบคุณท่านดร.เสน่ห์บุญลำไพครับหัวหน้างานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครับพร้อมด้วยนายกกมลอ้อมน้อมนายกอบต.หนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับพร้อมด้วยทางด้านของโปรโมเตอร์ผู้จัดครับคุณพีรพงษ์พลังใหม่จากเบนซินโคราชนายกแหลมทองวัฒนาพร้อมด้วยนายสัญญานายกสัญญาพรโคกสูงนะครับก็ร่วมกันจัดให้คู่มวยเกิดความมันขึ้นที่เวทีแห่งนี้ครับติดตามชมกันครับยกที่4ครับมาแล้วครับยกสำคัญพอสอนนี้ครับยกที่4ครับฝ่ายแดงโอโรโน่ฝ่ายเงินมนสยามได้น้ำเข้าไปในกระปรี้กระเป๋าทั้งคู่เลยครับมนสยามรวบเลยครับโอโรโน่ดึงมาแม่แค่เสียหลักครับยังไม่เสียทรงครับโอโรโน่ตั้งรับจับทางครับมนสยามเดินเข้าไปแทงโอ้โหนี่ครับแม่ความเก๋าของโอโรโน่ครับเข็นไปแล้วแทงตามด้วยครับโอ้โหแม่โดนดอกนี้เข้าไปขอโทษกันนะครับโดนดอกนี้เข้าไปครับมนสยามเขาเรียกว่าลูกตามน้ำนะครับเอาลัดเอวิกแม่ประสบการณ์ครับคุณยศติดาประสบการณ์โอโรโน่นี่เสียงของโอโรโน่เชื่อเริ่มที่จะมีพลังแล้วนะครับจับเอวแล้วหมุน360องศานะครับนี่ล็อกแขนแล้วคาไว้ครับโอ้โหแม่มาแล้วครับต่อใต้น้ำทัมปิโดครับแทงเข่าซ้ายมนสยามก็ตีเข่าซ้ายดีครับเอาเสียบเข่าซ้ายดีครับแม่โอลาโน่โต้ขึ้นขึ้นเข่าซ้ายดีเนื้อเปลี่ยนเสิร์ฟโอลาโน่ว่าจังใดมาตอนนี้มนสยามครับโอ้โหแบบตีแบบตีแบบไม่เห็นเยื่อใยเลยครับตีแบบไม่เอาญาติเลยครับแม่ตีแบบเหมือนคนไม่รู้จักกันเลยครับโอ้โหตีเข่าซ้ายดีนะครับโอ้โหมนสยามมาโอลาโน่โต้ครับพยายามป้องกันตัวด้วยแถมมีโต้ด้วยครับมาถ้าไปประเภทล็อกปิกอัพไปชนลบสิบล้อนี่ก็ไม่ได้นะครับมนสยามครับขึ้นเข่าซ้ายครับโอ้แทงไปทีครับตีเข่าซ้ายไปทีครับหักในโอลาโน่โต้ครับมาเลี้ยวแรงครับตอนนี้พละกำลังนี่ต้องอยู่กันแล้วนะครับว่ายกสุดยกที่4นี่แรงปลายครับในช่วงของเสี้ยววินาทีนี้ครับคุณยศปิดาแหมเดินไม่หยุดเลยครับแหมเข้าไปเจอศอกโอโรโน่พังอ่ะออกมาวงในโอโรโน่จับกดไว้ครับมนสยามโดนแม่รัดเอวตรงนี้ไม่เจ็บแต่เขินครับโอ้โหโอ้โหโอโรโน่ครับแหมมีลูกศอกครับลูกศอกและประสบการณ์เขาครับแหมนี่ครับใครบอกว่าเก๋าช่วยไม่ได้นี่ครับชื่อโอลาโน่ไม่ได้มีมาแค่วันเดียวนะครับมีมากว่าทศวรรษแล้วครับโอลาโน่โอลาโน่มาแล้วครับโอลาโน่โอลาโน่ครับมาแล้วครับแหมต้องถึงฎีกาเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้กับมวยไทยไบท์ทีวีครับคนสู้คนมาดูครับแทงเข่าซ้ายดีครับโอ้ยมนสยามมนสยามนี่กันเร่งครับนี่ครับหนุ่มแน่นครับแหมบิดมาตีเข่าขวาครับโอ้โหมาพอกระชากได้นี่มันสะใจจริงๆครับมนสยามหมดยกที่4ครับผู้ชม
ฝ่ายแดงโอโรโน่เมืองสีมาผลเงินมนสยามลูกเมืองเพชรยกสุดท้ายครับมาเสียงโอโรโน่นี่เสียงสวรรค์มาแล้วครับเพิ่มกำลังใจให้กับโอโรโน่เมืองสีมารอบข้างเวทีนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับว่ามนสยามลูกเมืองเพชรนี่จะดับแค้นได้หรือไม่นะครับติดตามชมกันครับ3นาทีนี้3นาทีแห่งความมันครับไปร่วมลุ้นกันบนเวทีเลยครับครับฝีมือเหลี่ยมตัวดีลูกกันลูกแก้ดีครับอยู่ที่ฝ่ายแดงโอโรโน่แต่ลูกหนักลูกแรงลูกใหญ่ๆอยู่ที่มนสยามครับกรรมการจะชอบอย่างไหนครับมนสยามยังเดินเข้าหาโอโรโน่ครับดูโอโรโน่ครับใช้ความเก๋าล็อกคอแล้วกดนี่ครับแม่เก๋าจริงๆครับโอโรโน่นี่ประสบการณ์มีประโยชน์แล้วครับความจบความห้าวเข้ามาเจอแข้งขวาของโอโรโน่แม่เปิดฉากมานี่โอโรโน่ดีเตะแล้วตั้งกำแพงหน้าขวาครับเอ้ามนสยามครับแทงเข่าขวาไป2ทีครับแม่ตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนแล้วครับมนสยามเดินเกมบุกครับนาทีที่2ลักนี่ครับเอาเอาบนไม่ได้ครับอ้าวแต่อยู่ข้างล่างครับโอโรโน่ลบอยู่ล่างครับโอ้ยยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับโอโรโน่ลุกขึ้นมาไหวไหมมาดูครับโอ้ทั้งคู่นี่ก็มั่นใจเลยทีเดียวครับต้นยกโอโรโน่นี่เตะซ้ายขวางหน้าดีมาพอมนสยามนี่ได้ลุกพลิกเหลี่ยมอยู่ข้างบนหน่อยเดียวแหมได้เปรียบดูครับทีมงานสั่งพอเลยครับต้องมีคนคิดผิด1คนแน่นอนครับไม่โอโรโน่กับมนสยามเลยครับท่านผู้ชมครับท่านกำลังติดตามชมการถ่ายทอดทาง Bright TV ช่อง20นะครับมวยไทย Bright TV คนทุกคนครับจากสนามเมืองย่าโมปักธงชัยนครราชสีมาครับใช้สายตาใช้กำลังภายในครับกรรมการกิตติชัยอุทุมนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับต่างคนต่างพอใจครับติดตามชมกันแล้วครับมาคู่นี้มาลุ้นระทึกเดียวโตโลเตะซ้ายครับมาเตะขวาเอ้าหล่นเลยครับโอ้โหมาต่อยกันกระนั่งฝาครอบกล้องทีวีนี่ถึงกับหล่นเลยดีครับมาโอลาโน่นี่ประสบการณ์ช่วยได้ไหมหมดมนสยามนี่ก็หมดยกสุดท้ายเกมแรงครับหมดยกสุดท้ายครับคุณยศปีดาครับเดี๋ยวดูการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านนะครับก็กรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับกิตติชัยอุทุมรับใบคะแนนด้านที่2แล้วครับรับใบสุดท้ายที่วรชิตแช่มชื่นแล้วไปฝ่ายน้ำเงินครับโอ้โหมามนสยามลูกเมืองเพชรเป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนแม่มีภาคต่อไปแน่นอนครับโอ้โหโก้สอคำสิงขึ้นมารับนักมวยตบอกผางผางเลยครับน่า Winner is มนสยามลูกเมืองเพชรโอ้โหสูสีนะคะคู่นี้มีการพลิกผันปลายเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะมารับชมนะคะสดๆได้ที่นี่เลยค่ะสนามมวยเมืองย่าโมแห่งนี้นะคะที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์มวยไทยกับเรากับมวยภาคอีสานนะคะหรือว่าจะรับชมผ่านทางไบท์ทีวีช่อง20ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะกับศึกมวยไทยพลังใหม่ไบท์ทีวีค่ะถูกต้องแล้วนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวงการในภาคอีสานเป็นเวทีนะครับทำให้คนที่รักมวยจริงๆนะครับอาวุธไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกได้มาแสดงศักยภาพบนเวทีนี้ครับที่สำคัญนะคะที่นี่ค่ะดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสามารถที่จะตีรถนั่งมาได้เลยจังหวัดใกล้เคียงก็เชิญได้นะคะเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่รักมวยไทยให้มาดูมวยกับเราค่ะสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น